ในเลวิตเนี่ยมันจะมีคําสั่งหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักเส้นนะครับซึ่งน้ําหนักเส้นเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ line w e i เนะะาะอย่างแบบตัวนี้นะครับถ้าถ้าลองซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้น้ําหนักเส้นมันยังเท่าๆกันอยู่ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราเปิดโหมดนี้นะเนี่ยตินไลน์นะปึง้งเนี่ยจะมองเห็นน้ําหนักเส้นซึ่งไอ้เจ้าน้ําหนักเส้นเนี่ยนะครับมันจะโดนคอนโทรลด้วยตัวนี้เนาะเมเนจแล้วก็ตัวเซตติ้ง มันจะมีตัวเซตติ้งเราอยู่ในอนะ็อบเจกต์สไตล์เพื่อนๆเห็นไหมมันดิ้งหลุดหน้าจออ่านลากมาอ็อบเจกต์สไตล์นะครับนี่เนี่ยครับในแต่ละแคตตาล็อตเนี่ยอย่างของเราเมื่อกี้เป็นผนังใช่ปะ่ะเป็นผนังวอละก็คือโปรเจกต์เส้นโปรเจกต์หนึ่งเส้นที่โดนตัดสามนะในผนังในแผนเนี่ยจะเป็นเส้นที่โดนตัดนะสมงแล้วผมเพิ่มเป็นหกนะก็คือจำง่ายๆว่าเบอร์หนึ่งก็คือบางสุด แล้วเบอร์มากสุดเนี่ยก็จะหนาสุดนะอ่าถ้าจำง่ายๆนี่นะครับโดยที่มันก็จะไปสัมพันธ์กับเจ้าตัวเบอร์ปากกานะอ่าเบอร์ปากกาจะอยู่ในนี้อ่าไลเวทน,นะอ่าเนี่ยครับแต่ละสเกลตอนนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยใช่ปะ่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งก็ความหนาเท่านั้นเท่าน,นี้อะไรเงี้ยครับนะก็คือไปเซตตั้งค่าเอาได้กดย้อนกลับนะย้อนอันดูกลับไอ้เจ้าระบบน้ำหนักเส้นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่า ก่อนที่เราจะพอดงานเนี่ยเราสามารถกดแสดงน้ำหนักเส้นแบบนี้เพื่อดูว่าความเรียบร้อยของแบบนะว่าเส้นเสาเส้นผนังเราหนาโอเคไหมถ้าถ้าหนาไม่โอเคก็ไปนั่งปรับเอาอะไรเงี้ยนะเป็นอะไรที่ที่ดีมากเป็นระบบ What you see is what you get คือเห็นอะไรอะ่ะเวลาพอดออกมาเป็น PDF นะครับก็พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษก็ดีก็จะเห็นแบบนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าลายเบสหรือน้ำหนักเส้นนะครับ